الحمد لله الحمد لله All praises to Allah All praises to Allah الحمد لله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องครับก่อนอื่นขอชูโกต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลานะครับที่ทำให้ผมมาพูดคุยพี่น้องที่นี่แล้วก็ทางอิกรอมก็จะมีการบรรยายแบบนี้ทุกเดือนนะครับก็เป็นวิทยากรของไวชาแนลที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาพี่น้องครับวันนี้เราพูดเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเรื่องซึ่งเราไม่เคยได้เคยพูดมานานมากผมจำได้นะครับว่ามีโอกาสไปพูดที่จังหวัดภูเก็ตในชีวิตไม่ค่อยไปจังหวัดภูเก็ตแต่อยากไปไม่มีสตังค์อยากเนี่ยจะไปเที่ยวตอนนู้นนะครับพอมาเป็นโต๊ะครูก็มีโอกาสได้ไปภูเก็ตช่วงแรกถูกเชิญไปพูดเรื่องชีอะห์มีครูสอนศาสนาคนหนึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วครับไปสอนอัลกุรอานให้กับมัสยิดที่เป็นซุนนีแต่ตัวเองตะกียะห์อำพรางว่าเป็นซุนนีไปสอนสอนแรกๆยังไม่มีปัญหาอะไรครับสอนไปสอนมาบอกเด็กว่าไม่ต้องกอดอกต้องกอดอกเด็กก็เลยมาบอกกับผู้ปกครองว่าป้ามะไม่ต้องกอดอกกอดอกทำไมนี่มาละเสร็จแล้วก็สอนเรื่องของการตำหนิซอฮาบะจนกระทั่งคนที่นั่นเกิดสังเกตว่าเอ๊ะคนเนี้ยทำไมเด็กถึงเปลี่ยนไปปรากฏว่าไปสืบทราบมาว่าครูที่สอนกุรอานคนนี้เป็นผู้ที่เลื่อมใสในลัทธิชีอะห์นะครับก็เชิญผมเชคริดอมัสมดีอาจารย์ฟาริฟเฟนดี้3คนไปบรรยายที่มัสยิดมูการ่มนะครับบรรยายได้ประมาณชั่วโมงกว่าฝนตกไปไว้แล้วก็ไปบรรยายที่มัสยิดวันนั้นจะตีกันนะครับจะมีเรื่องอยู่ซีดีนี้จำได้นะครับว่าถูกปั๊มออกมามากกว่าหมื่นแผ่นโดยเฉพาะจังหวัดสตูลตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ประมาณ 4-5 ปีเราไม่เคยพูดเรื่องชีอะห์เลยแม้แต่น้อยเพราะบทบาทของลัทธิชีอะห์ยังไม่มากขึ้นยังไม่ทวีเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าปีนี้ตั้งแต่เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาลัทธิชีอะห์หรือศาสนาชีอะห์นั้นได้แสดงตัวตนของตัวเองชัดเจนในรายการของช่อง11เดิมนะครับรายการของช่องรัฐบาลช่องอะไร NBT ใช่ไหมฮะครับเสร็จแล้วออกช่องนี้ก็แสดงอัตลักษณ์ของตัวเองว่าด้วยเรื่องของความเชื่อของลัทธิชีอะห์และพูดถึงความประเสริฐของซอฮาบะห์ของอะห์ลุลบัยต์แล้วก็ละทิ้งการพูดถึงเรื่องของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการตำหนิเล็กๆพองามใช่แต่เท่านั้นครับละทิชีอะห์เข้าไปในองค์กรของซุนนีซุนนะซุนนีในอันเดียวกันเข้าไปเจอโต๊ะครูซุนนีเข้าไปมีบทบาทเมื่อ2ปีที่แล้วชีอะห์จัดงานให้มุสลิมะห์เดินแบบใต้ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยพี่น้องคงจำได้ชีอะห์เข้าไปในองค์กรของมุสลิมล่าสุดไปที่พับประแดงครับใครนี่เห็นหน้าเห็นตานี่ท่องเฟซแน่นอนเข้าไปที่มัสยิดพับประแดงซึ่งเป็นมัสยิดสายนะครับสายที่บรรพบุรุษปรากฏว่ามัสยิดนี้
ผมเคยไปบรรยายแค่ครั้งเดียวครับแล้วเขาก็ไม่เชิญอีกเลยเพราะมีคนถามเรื่องการจัดงานเมาลิด3วัน7วันหลังจากนั้นก็ไม่ถูกเชิญไปที่มัสยิดนี้นั่นหมายรวมว่ามัสยิดนี้เขาบอกว่าไม่ต้องการฟังเรื่องเกี่ยวกับพวกวะฮาบีพวกคณะใหม่แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาชีอะห์ไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้ครับที่พระประแดงเกณฑ์คนไปเป็นมะมูมซึ่งชีอะห์จะไม่นำละไม่ตามคนที่เป็นซุนนีโดยเด็ดขาดเพราะเขาถือว่าคนที่เป็นซุนนีนั้นไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวจะอ่านหลักฐานให้ฟังเขาเป็นอิหม่ามนำละหมาดแล้วเราก็ตามเขาอยากจะบอกกับพวกเราว่านี่คือความก้าวล่วงที่ชีอะห์เข้ามาแล้ววันหนึ่งวันใดเกิดชีอะห์เข้ามามัสยิดที่นี่จะว่ายังไงดร. อับดุลลอฮ์หนุ่มสูงซึ่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกาศยืนนะครับอภิปรายบอกว่าวะฮาบีไม่ใช่ศัตรูของเราคณะใหม่คณะเก่าไม่มีมุสลิมเหมือนกันแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือลัทธิชีอะห์วันนี้ลัทธิชีอะห์เอาเด็กวัยรุ่นพระประแดงไปเท่าไหร่แล้ววันนี้พี่น้องพระประแดงมาฟังรถตู้คันหนึ่งนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมีการพูดเรื่องอาลุนเบดโดยเชคเหมือนกันที่ปากลัดเราต้องรุกเพราะเขารุกถ้าพี่น้องผ่านเคยไปเซนทันขอโทษเดอมอท่าพระชีอะห์มีวิทยาลัยอยู่ใกล้เดอมอท่าพระมีวิทยาลัยแล้วเอาดูความที่ลัทธิชีอะห์ต้องก้าวล่วงนี้เพราะอะไรอิรักหลังจากอิรักล่มสลายชีอะห์เข้ามาเป็นรัฐบาลหลังจากในประเทศซีเรียอิรักเข้ามาเป็นรัฐบาลปรากฏว่าชีอะห์ได้ทั้งซีเรียและก็อิรักมีอำนาจต่อรองในเรื่องของน้ำมันไอซิสจะยังไงก็ตามพวกเราต้องขอดุอาให้ไอซิสนั้นลุกแบกแดดให้ได้ยึดแบกแดดให้ได้นี่ล่าสุดบอกว่าอีกประมาณ200กิโลไอซิสจะยึดแบกแดดอาจจะมีเป็นครั้งแรกที่จะไปละหมาดใจกลางกรุงแบกแดดโดยไอซิสจะยังไงก็ช่างเป็นมุสลิมครับแต่รัฐบาลอิรักแกนนำของพวกของรัฐบาลก็คือชีอะห์ฉะนั้นถ้าไอซิสยึดอิรักได้นั่นหมายรวมว่าน้ำมันเกิดประมาณ1ใน3มาเป็นของเราครับเพราะตอนนี้อเมริกาจับมือกับชีอะห์เพราะอะไรเพราะดูท่าทีแล้วว่าชีอะห์นั้นจะมีอำนาจต่อรองและช่วยเหลืออเมริกาด้วยตอนนี้อเมริกาไม่สนใจซาอุดีสักเท่าไหร่แล้วหากิ๊กใหม่แล้วคืออิหร่านแล้ววันนี้อิหร่านจับมือกับโอบามาเรียบร้อยแล้วครับชีอะห์บอกว่าซาอุดีมีน้ำมันเราก็มีน้ำมันมากกว่าด้วยแล้วเรามีขีปนาวุธฉะนั้นเมื่อโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยชีอะห์มีบทบาทมากขึ้นมันมีนัยยะคล้ายๆราวกับว่าอิหร่านโทรศัพท์มาหาสถานทูตอิหร่านในเมืองไทยบอกว่าพวกท่านทำอะไรอยู่พวกเราไปถึงไหนกันแล้วฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าชีอะห์โลกก็คือแกนนำก็คืออิหร่านคงลิงก์มาที่รัฐสถานทูตอิหร่านในประเทศไทยบอกว่าท่านต้องเดินหน้ารุกมากกว่านี้ภูเก็ตมีมัสยิดชีอะห์แล้วครับสตูลมีมัสยิดชีอะห์แล้วครับคลอง13มีมัสยิดชีอะห์แล้วครับวันนี้ในกรุงเทพมัสยิดชีอะห์ยังไม่มีแต่มีวิทยาลัยอยู่รายงานบอกว่ามีคนไปเรียนประมาณ 50-60 คนยังเปิดเป็นมหาวิทยาลัยไม่ได้แค่วิทยาลัยผมไม่รู้ว่าวันนี้เข้าพระประแดงวันไหนเข้าไปถึงไหนมันก็น้ำซึมบ่อทรายมันค่อยเพิ่มประชากรของพวกเขาเอ้ามาดูเราผมจะลากให้กับพี่น้องถึงความเชื่อของชีอะห์ก่อนแล้วก็จะมาดูบทบาทในตอนท้ายว่า
ทำไมเราถึงคุยเรื่องของชีอะในช่วงนี้แล้วมันมีความรุดหน้ามันมีความอันตรายอย่างไรและมันอยู่ใกล้ตัวเราอย่างไรในประเด็นแรกเริ่มครับคือต้องมาอัพพี่น้องวันนี้ตั้งใจจะต้องขึ้นจอให้กับพี่น้องได้ดูนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้จะทำยังไงได้ที่จะสื่อให้พี่น้องได้ทราบนะครับเอาเท่าที่เราที่มีความสามารถกันแล้วกันนะครับพี่น้องพี่น้องครับผมพูดไปจนกว่าทีมงานจะหาขึ้นจอให้ได้นะครับพี่น้องมาดูโครงสร้างของลัทธิชีอะห์กับศาสนาอิสลามเราก่อนข้อที่1ในหลักการของอิสลามถือว่าเอาใหม่อิสลามไม่มีคำว่า2นิกายนะครับอิสลามมีนิกายเดียวอิสลามคือความเป็นอิสลามไม่มีนิกายหนังสือตำราเล่มไหนบอกว่าอิสลามมี2นิกายถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างคลาดเคลื่อนผมมีโอกาสได้แก้ตำราฉบับหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสร็จแล้วผมก็บอกว่าอิสลามไม่มีคำว่านิกายเขาก็เปลี่ยนผมบอกว่าผมรับผิดชอบในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทำไมอิสลามไม่มีนิกายถ้าอิสลามมีนิกายแสดงว่าอิสลามจะไม่เป็นหนึ่งนะครับอิสลามจะไม่เป็นฮูดาอัลลอฮ์ใช้คำว่าฮูดาทางนำเป็นเอกพจน์แต่เวลาดอลาละอัลลอฮ์ใช้คำว่าพระหูพจน์ฉะนั้นทางนำมีทางเดียวศาสนาอิสลามมีโครงสร้าง2โครงสร้างใหญ่ๆ1โครงสร้างคือลุกลอีมาน2ลุกลอิสลามลุกลอีมาน1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์2ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์3ศรัทธาต่อคัมภีร์4ศรัทธาต่อบรรดารอซูล5ศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะ6ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกมุสลิมคนใดไม่เชื่อหรือปฏิเสธอีมาน1ใน6ตกมุรตัดไม่ใช่มุสลิมเอาใหม่นะถ้ามุสลิมคนใดไม่เชื่อว่าลูกลอีมานทั้ง6ข้อนี้ต้องศรัทธาแต่เขาปฏิเสธเช่นไม่มีจริงหรอกวันสิ้นโลกคนที่พูดแบบนี้ตกมุรตัดเลยฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์ใช่อีหม่านต่อบรรดามาลาอิกะห์อีหม่านต่ออัลกุรอานไม่ใช่มุสลิมเพราะในลุกลอีหม่านบอกว่าให้อีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์แต่ถ้าเราไม่อีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์ก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นมุสลิมเช่นเดียวกันต้องบรรดาคัมภีร์ประการต่อมาโครงสร้างที่2ลูกกลอิสลามลูกกลอิสลามนบีบอกว่าในหลักการของอิสลามระบุเอาไว้ว่าลูกกลอิสลามมี5ประการ1คือกล่าวชะฮาดะห์2นมาซออกยังครับเดี๋ยวผมก็นวดไปก่อนแล้วกันนะครับลูกกลอิสลามของเรามี5ประการ1กล่าวชะฮาดะห์2นมาซ3ถือศีลอด4ซะกาต5ไปทำฮัจญ์ใครปฏิเสธ1ใน5ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่าคณะไหนหรือมัซฮับไหนเอกฉันท์ครับเข้าใจตรงกันนะเอ้าขนาดว่าเราเป็นมุสลิมใครที่ปฏิเสธลูกกลอีมาน1จาก6ปฏิเสธลูกกลอิสลาม1จาก5ถือว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วครับนับประสาอะไรถ้าหากว่าโครงสร้างละลูกกลอีมานเป็นลูกกลอีมานซึ่งถูกเขียนขึ้นมาใหม่นั่นหมายรวมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่าศาสนาอิสลามเรียกว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาจะมาเกี่ยวกับอิสลามเราก็ต้องคุยว่านี่เขาเอาอิสลามไปอ้างเอ้าดูนะครับหลักการศรัทธาของชีอะห์เดี๋ยวตั้งกล้องมาเดี๋ยวผมจะกอดอใช้ให้นะครับ แบบนี้นิดนึงนะครับผมเอาโครงสร้างพี่น้องจะได้เกิดความเข้าใจข้อที่1หลักการศรัทธาของชีอะห์นะครับ1เตาฮีด2เตาฮีดแปลว่าหลักศรัทธา2อ
อาเดนอาเดนก็คือความยุติธรรม 3. นูบูวะการเป็นนบี 4. อิมามะอิมัม 5. กิยามะหรือมาอาตก็คือวันสุดท้ายวันฟื้นคืนชีพศาสนาชีอะห์มี5ข้อครับเอาใหม่1เตาฮีด2อาดิน3นูบูวะ4อิมามะ5กิยามะ5ข้อเป็นลัทธิของลัทธิชีอะห์ถามว่าถ้าเอาโครงสร้างเรื่องหลักการอีหม่านเนี่ยใช่อิสลามเรามั้ยใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับหลักการอีหม่านของเราคือ1อีหม่านต่ออัลเลาะห์2บรรดาคัมภีร์3บรรดารอซูลนะครับ4นะครับบรรดาคัมภีร์บรรดามะลาอิกะห์บรรดาคัมภีร์บรรดารอซูลกฎกำหนดสภาวะและวันสิ้นโลก6ข้อก็ขนาดซุนนีเราตัดไป1ข้อก็ไม่เรียกว่ามุสลิมแล้วนับภาษาอะไรกับลัทธิชีอะห์เขียนขึ้นมาใหม่5ข้อนูบูวะห์ของเขาคือบรรดาการเป็นนบีเชื่อยังไงเรายังไม่รู้เลยแต่ของเรานี่หลักศรัทธาคือเชื่อในบรรดานบีอิมามะอิหม่ามของเขาประเสริฐกว่าบรรดารอซูลประเสริฐกว่าบรรดานบีนี่คือสิ่งที่อยากเป็นโครงสร้างกว้างๆ ก่อนเอาเข้าใจนี่เราศาสนาอิสลาม2ศาสนาชีอะห์โครงสร้างต่อมาคือโครงสร้างของลูกกลอิสลามมี5ข้อลูกกลอิสลามมี5ข้อ1ของเรานะชะฮาดะ2นมาด3เรื่องของการถือศีลอด4ซะกาตแล้วก็5การประกอบพิธีฮัจญ์นี่ของเราแต่ถ้าของชีอะห์ล่ะชีอะห์มีกระบวนการของเขาก็คือไม่เหมือนเราเหมือนกันเขาไม่มีเรื่องของการกล่าวชะฮาดะห์เขามีเรื่องนมาดซะกาตถือศีลอดแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วข้อที่5ก็คือวิลายะห์การปกครองการเป็นผู้นำของเขาไม่เหมือนกับเรา1ละหมาดของเขา3เวลาซูรีอัสรีรวมกันซูรีกับอัสรีรวมกันมักริบอิชารวมกันเป็น2เวลาและเวลาซุบฮ์อันนี้เป็นอีก1เวลาทั้งหมด3เวลาการถือศีลอดการจ่ายซะกาตฮัจญ์และก็วิลายะห์การถือศีลอดของเขาก็ไม่เหมือนเราเขาถือว่าการสูบบุหรี่ไม่เสียศีลอดแล้วการละศีลอดของเขาก็ไม่เหมือนกับเราเอ้านี่เรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยเดี๋ยวค่อยว่าแต่ประเด็นก็คือลูกกลอิสลามของเขามี5ข้อแต่ข้อที่ไม่เหมือนเราก็คือกล่าวชะฮาดะห์ของเขาไม่มีแต่เขาเอาวิลายะห์มาเป็นอะไรครับมาเป็นเรื่องของการแทนเรื่องของการกล่าวชะฮาดะห์นี่คือโครงสร้างของชีอะห์ประเด็นต่อมาประเด็นแรกเข้าใจแล้วนะลูกกลอีมานไม่ตรงกับเรานะเมื่อไม่ตรงกับเราเขาก็ไม่ใช่อิสลามในทัศนะของอาลุสุนนะวันญะมาอะห์เชคคนหนึ่งบอกว่าชีอะห์เชคคนหนึ่งบอกว่าชีอะห์ไม่ต้องไปหูกลมเขาเป็นตกมุรตัดเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมตั้งแต่เดิมเอาโครงสร้างนี้ก่อนเขาไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งแต่เดิมฉะนั้นไปบอกว่าชีอะห์ตกมุรตัดพูดไม่ได้เพราะเขาไม่เป็นมุสลิมตั้งแต่เดิมอยู่แล้วเนื่องจากว่าหลักอีหม่านของเขาไม่ตรงกับเราเข้าใจนะครับเดี๋ยวถ้าถ่ายจากตรงนี้ได้อินชาอัลเลาะห์ได้ครับถ้าถ่ายจากตรงนี้ได้เดี๋ยวขึ้นจอพี่น้องก็จะได้เป็นข้อมูลว่าของเรามีศรัทธาต่ออัลเลาะห์มะลาอิกะห์คัมภีร์รอซูลแล้วก็กฎสมุดสภาวะแล้วก็อาคิเราะห์ส่วนของชีอะห์ล่ะเตาฮีดอาดินนูบูวะอิมามะแล้วก็กิยามะเข้าใจแล้วนะโครงสร้างไม่เหมือนกับเรานะครับประเด็นต่อมาชีอะห์ในแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม
แต่กลุ่มที่จะคุยกันก็คือชีอะห์12อิหม่ามชีอะห์12อิหม่ามก็คือชีอะห์ที่อยู่ในบ้านเมืองของเราชีอะห์ที่อยู่ในเมืองไทยต้องเข้าใจก่อนว่าจุฬาราชมนตรีท่านแรกนะครับก็เป็นชีอะห์นะครับแต่เขาไม่ได้เป็นชีอะห์แบบปัจจุบันที่แสดงถึงจุดยืนแล้วก็อะกีดะห์ของเขาสมัยก่อนวัลลอฮุอะลัมเป็นยังไงไม่ทราบแต่สมัยนี้ชีอะห์ได้แสดงบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนประการต่อมาในเมืองไทยจะมีลัทธิชีอะห์12อิหม่ามเท่านั้นนะครับที่เราพบที่เราเจอชีอะห์12อิหม่ามชีอะห์12อิหม่ามนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าลัทธิชีอะห์นั้นเกิดขึ้นในสมัยในยุคของอุสมานโดยนะครับโดยอับดุลลอฮ์บินซาบะซึ่งเป็นยิวด้วยซ้ำไปเอ้าเราไม่พูดตรงนั้นพูดตรงที่ว่าชีอะห์เกิดขึ้นในยุคของอุสมานที่เป็นอุมะที่เป็นคอลิฟะห์ประเด็นก็คือว่าเมื่อชีอะห์ไม่ได้อยู่ในยุคของสมัยท่านนบีใครรับรองลัทธิชีอะห์เพราะชีอะห์ไม่ได้เกิดในยุคของนบีฉะนั้นท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ไม่มีอากีดะห์เหมือนกับชีอะห์ในยุคปัจจุบันอาลีท่านอาลีเคยบอกไหมครับว่าท่านประกาศว่าลูกลอีมานมี5ประการไม่เคยปรากฏครับฮะซันฮุเซนก็ไม่มีความเชื่อแบบนี้ฉะนั้นในยุคของท่านอาลีวงวานของท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นวงวานที่ปฏิบัติตามท่านนบีชีอะห์ยังไม่เกิดขึ้นครับท่านอาลีไม่รู้เรื่องครับท่านฮะซันฮุเซนก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นการที่เป็นตุเป็นตะไปอ้างท่านอาลีต้องเข้าใจว่าท่านอาลีไม่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้ชีอะห์เกิดขึ้นในยุคหลังจากนบีตายไปแล้วเมื่อนบีตายไปแล้วนบีไม่ได้การันตีนะครับถ้าหากว่าชีอะห์ได้ยินผมพูดหรือชีอะห์อยู่ได้ยินที่นี้หรือได้ดูจากวิดีโอพวกท่านจงทราบไว้เถิดว่าลัทธิของพวกท่านมีหลังจากนบีตายเรียบร้อยแล้วนบีได้วาฟาตแล้วไม่มีใครรับรองลัทธิของพวกท่านอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับจริงเลยจริงๆแล้วเราไม่อยากพูดถึงลัทธิของพวกท่านแต่เมื่อท่านมาล่วงละเมิดถึงความเป็นอาลุซุนนะยะมาอะห์ของเราท่านเข้ามาในสังคมมุสลิมแล้วก็เอาลูกหลานมุสลิมของเราไปชีอะห์ไม่เคยดาวะคนกาเฟตเป็นชีอะห์แต่ชีอะห์มีเป้าหมายเดียวคือดาวะคนเป็นซุนนีให้เป็นชีอะห์นี่คืออุดมการณ์ของเขาย้ำนะครับบนโลกดุนยานี้แม้กระทั่งอิหร่านไม่เคยไปดาวะกาเฟตให้เป็นชีอะห์ไม่มีในสาระบบของชีอะห์ชีอะห์ทำกรณีเดียวคือเอาซุนนีซึ่งซุนนีเนี่ยจะเป็นมาลิกีชาฟิอีอะห์มัดฮัมบาลีก็แล้วแต่เอามาเป็นชีอะห์ครับพวกเขาไม่สนอย่างเดียวให้เป็นซุนนีก็แล้วกันเอามาเป็นชีอะห์ไม่สนว่ากาเฟตจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวอย่างเดียวขอให้ซุนนีมาเป็นชีอะห์เท่านั้นนี่คืออุดมการณ์ของพวกเขาลัทธิชีอะห์12อิหม่ามประกอบไปด้วยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นคนแรกหลังจากนั้นมีใครครับฮะซันฮุเซนอาลีอิบนุฮุเซนทั้งหลานไล่ลงมานะครับไซนุนอาบิดีนมุฮัมมัดบินอาลีนะครับหรือเราเรียกได้ว่าอิหม่ามบาคิรเพราะชีอะห์จะยกเยอะมากอิหม่ามบาคิรก็คือคนนี้คนที่6คือยะฟัสซอดิกคนนี้ชีอะห์นี่จะนำมาอ้างบ่อยมากโดยเฉพาะหนังสือนะครับกาฟีนะครับแล้วก็คนที่7ก็คือมูซากาเซมคนที่8อาลีอิบนูมูซาริดอนะครับคนที่9มุฮัมมัดอิบนูอาลีตะกีคนที่10ก็คืออาลีอิบนูมุฮัมมัดนากีคนที่11ก็คือฮาซันอิบนูอาลีคนสุดท้ายคนที่12ที่ลัทธินี้บอกว่ายังหลบอยู่ในถ้ำยังไม่ออกมาพันกว่าปีแล้วยุคของใครครับพันกว่าปียุคของแต่สมัยท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุถึงยุคปัจจุบันอิหม่ามคนนี้มุฮัมมัดคนนี้อัลมุนตะซอรที่รอคอยอยู่เนี่ยยังไม่มาประเด็นก็คือว่าอิหม่ามคนที่11คือฮ
ฮัสซันอิบนุอาลีไม่มีลูกครับเป็นหมันไม่มีลูกหลักฐานของเขาเองก็คือว่าคนที่11ตายลงน้องชายของเขาที่ชื่อยะฟัดอิบนุอาลีได้แจ้งเอาไว้และน้องคนนี้ได้รับมรดกจากอิหม่ามคนที่11ฉะนั้นอิหม่ามคนที่11ของเขาไม่มีลูกแล้วอ้างว่ามูฮัมหมัดที่ชื่อมูฮัมหมัดที่รอคอยอยู่ในถ้ำทุกวันนี้เนี่ยคือใครฉะนั้นลัทธิชีอะห์ต้องตอบนะครับต้องตอบพวกเขาเองว่าในเมื่อคนอิหม่ามคนที่11ไม่มีลูกแล้วคุณอุปโลกมาได้ยังไงว่ามีอิหม่ามคนสุดท้ายที่ถูกรอคอยอยู่อิหม่ามเหล่านี้กำลังรวบที่เก็บอัลกุรอานบางส่วนไปเอาไว้อัลกุรอานที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี้ 6,000 กว่าอายะยังไม่ครบมีประมาณ 10,000 กว่าอายะที่เหลืออิหม่ามคนนี้กอดเอาไว้อยู่ในถ้ำประเด็นที่ต้องถามพวกลัทธิชีอะห์ก็คือทำไมอิหม่ามของท่านถึงเห็นแก่ตัวครับทำไมไม่เอาที่เหลือมาบอกพวกเราอ่ะบอกพวกท่านน่ะพวกท่านเก็บไว้ทำไมเอาที่เหลือเก็บไว้ทำไมทำไมไม่เอามาเปิดเผยเขาบอกว่าที่เหลือยังอยู่อัลกุรอานที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี้ไม่ครบด้วยประการทั้งปวงประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาอิหม่ามที่เขารอคอยอยู่อิหม่ามที่เขารอคอยอยู่ถูกกล่าวในอัลกุรอานครับอัลกุรอานนี้อยู่ในซูเราะห์ที่26อายะห์ที่193ถึง195นาซาลาอะลัยฮิรรูฮุลอามีนอัรรูห์ผู้มั่นต่อหน้าที่ที่ได้รับทางนำคืออัลกุรอานได้ลงมายังหัวใจของเจ้าคือใครครับอาลากอนบิกะหัวใจของมูฮัมหมัดเพื่อเจ้าจะเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตักเตือนลีตากูนามินันมหดียินมุนซีรินมินันมุนซีรินหมายถึงว่าเป็นผู้อะไรครับเพื่อเจ้ามูฮัมหมัดจะได้เป็นผู้บุคคลหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตักเตือนด้วยกับภาษาอาหรับที่ชัดเจนในตำราของลัทธิชีอะห์ในหนังสือกาฟีบอกว่าคำว่ารัวคุณอามีนหมายถึงอิหม่ามอาลีหมายถึงอิหม่ามอาลีแต่ในที่นี้หมายถึงกุรอานอัลลอฮ์ได้ลงอันกุรอานยังหัวใจของมูฮัมหมัดแต่ปรากฏว่าชีอะห์และที่ชีอะห์แปลว่าอัลลอฮ์ได้ประทานอะไรครับอามีนรัวคุณอามีนก็คือประทานอิหม่ามของเขาคืออิหม่ามอาลีลงยังหัวใจของมูฮัมหมัดพี่น้องแปลได้ยังไงอ่ะก่อนหน้านี้ลัทธิชีอะห์12อิหม่ามระบุว่าวะฮีความจริงไม่มีอย่างนี้นะครับมีลัทธิชีอะห์เนี่ยมีหลายระดับระดับสุดโต่งสุดมีอิหม่ามชีอะห์7อิหม่ามทั้ง7คล้ายๆสโนไวท์ยังไงไม่ทราบปรากฏว่าลัทธินี้สุดโต่งเลยเขาบอกว่านบีไม่ใช่มูฮัมหมัดแต่เป็นท่านอาลีมาเลกาเนี่ยจะเอาคัมภีร์จะเอาวะฮีมาให้ท่านอาลีแต่งงเลยไปให้ท่านนบีมูฮัมหมัดตอนนั้นนบีมูฮัมหมัดอายุ40ท่านอาลีอายุ10ขวบอย่าว่าแต่มาเลกาที่ไม่เคยผิดเลยนะครับให้คนตาฝ้าฟางก็ยังแยกแยะออกว่าคนอายุ40กับเด็กอายุ10ขวบแต่ชีอะห์สายสุดโต่งนี้บอกว่าความจริงแล้ววะฮีต้องมาให้กับท่านอาลีอันนั้นว่าไปแต่ประเด็นนี้บอกให้รู้ว่าในหนังสือกาฟีก็คือหนังสือคล้ายๆกับหนังสือตัฟซีรอัลกุรอานของเราหนังสือที่อธิบายเงื่อนไขหรือว่าตำราของลัทธิชีอะห์ปรากฏว่ารู้คุณอามีนหมายถึงท่านอาลีอีกอายะห์หนึ่งครับอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่23วะอินกุนตุมฟีรอยบินมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาและถ้าสู่เจ้ายังอยู่ในการเครือบแคลงตามที่เราได้ประทานลงมาแก่ข้าของเราก็จงนำมาแต่งตั้งสักบทหนึ่งเยี่ยงนี้
หมายรวมว่าฟะตูบิซูรอติมมินมิสลิฮีถ้าหากว่าบอกว่าอันกุรอานมดเท็จเป็นนิยายเป็นกาพย์กรเอาอย่างนี้เจ้าจงแต่งกุรอานมาสักบทหนึ่งอายะห์หนึ่งประเด็นนี้เราเข้าใจกันอยู่แต่ในตำราของชีอะห์บอกว่าวะอินกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาที่บอกว่าและสู่เจ้าจะอยู่ในการเคลือบแคลนสงสัยตามที่เราได้ประทานมายังพวกเจ้าอะลาอินดินาชีอะห์บอกว่ามันหายไปที่หล่นหายไปก็คือฟีอาลียินฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแปลว่าและสู่เจ้ายังอยู่ในการเคลือบแคลงสงสัยตามที่เราได้ประทานลงมาแก่ณที่พวกเรานะครับในตัวของท่านอาลีนี่คือสิ่งที่ชีอะห์อธิบายดูต่ออีกอายะห์หนึ่งในอายะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่81บาลามันกะซะบะไซยิอะตาวะฮาตัดบิฮิคอตีอะตุฮุฟาอูลาอิกะอัศฮาบุนนารฮุมฟีฮาคอลิดูนแน่นอนผู้ใดขนขวายความชั่วและบาปของเขาล้อมรอบร้อมเขาไว้ดังนั้นเหล่านี้คือไฟสหายของไฟพวกเขาเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในนั้นในตำราของกาฟีโดยท่านอิหม่ามยะฟัดซอดิกอธิบายว่าอายะนี้หมายถึงผู้ใดปฏิเสธอิหม่ามอามีรุ่นมุมินีนจะอยู่ในไฟนรกตลอดกาลใครก็ตามที่ปฏิเสธท่านอาลีจะอยู่ในไฟนรกตลอดกาลฮุมฟีฮาคอลีดูนเอาไงล่ะทีนี้เรื่องของอัลกุรอานเขาบอกว่านี่ไงเหมือนพวกท่านเลยแต่เวลาอธิบายไม่เหมือนพวกเราพี่น้องเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ไหมครับพี่น้องเคยเห็นเล่มนี้ไหมครับชีอะห์แปลหมดแล้วนะครับนี่คือหนังสือตำราตัฟซีรของชีอะห์นะครับความหมายของชีอะห์โดยชื่อว่าอัลกุรอานฉบับแปลไทยคนที่แปลก็คือไซนุนอาบิดีนไซนุนอาบิดีนเป็นสามีของคนที่ทำหนังสือนิซาอันนี้ปิดหน้าไว้ก่อนเห็นไหมผมไม่รู้ผมเดาเอาพี่น้องข้างหลังเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวถ้าทีมงานต้องหนังสือนิซาเป็นสามีของคนที่ทำหนังสือนิซาหนังสือนิซานี้คนที่ทำเป็นลัทธิชีอะห์นะครับหนังสือนิซามีร้านอาหารซุนนีเกือบทุกร้านที่มีหนังสือเล่มนี้ภรรยาเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ตำราของเขานี่ยังมีอยู่บ้านมุสลิมส่วนใหญ่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วลัทธิชีอะห์เอาลูกหลานซุนนีมาออกแบบปกมาออกหน้าปกชีอะห์ไม่เคยเอาลูกหลานของชีอะห์มาออกแบบหน้าปกเลยครับหนังสือนิซาเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดผมได้มาจากดาวเซเว่นที่จังหวัดยะลาเซเว่นที่ปัตตานีเซเว่นที่นรามีหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วร้านหนังสือที่สนามบินหาดใหญ่มีหนังสือนิซาขายครับดูต้องเร็วๆนะครับโฆษณาและติจูดที่6ด้วยแต่เห็นพูดถึงหนังอามีนเลยผู้ก่อตั้งคือนำไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาแหละครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นภรรยาของคนที่ตัฟซีรเล่มนี้ตัฟซีรเล่มนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แต่ไม่ยอมมีขายตามแผงหนังสือผมไปได้ที่ศูนย์หนังสือสิริกิติ์แล้วก็ได้ของลัทธิกอดยานีมา3เล่มแปลหมดแล้วเหมือนกันตอนนี้ลัทธิกอดยานีไม่ค่อยหลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงก็วางไว้ก่อนละไว้ก่อนแต่ของชีอะห์นี่มีแล้วครบแล้ว
เอ้าพี่น้องครับในอายะที่ในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะที่57เขาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าฟากุนตะอาลานะดูอับนาอานาวะนะวะอับนาอะกุมวะนิซาอานาวะอินนิซาอะกุมวะอัมฟุซานาวะอัมฟุซะกุมเราได้เรียกลูกของเราและลูกๆของพวกท่านผู้หญิงของพวกเราและผู้หญิงของพวกท่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นของชีอะห์อธิบายอายะห์นี้บอกว่าลูกๆของพวกเราหมายถึงอิหม่ามฮะซันและอิหม่ามฮุเซนภรรยาผู้หญิงของพวกเราหมายถึงท่านหญิงฟาติมะตัวตนของพวกเราคืออิหม่ามอาลีตกลงมีตำราของเราเล่มไหนที่อธิบายแบบนี้ด้วยความเคารพอาลุนเบตไม่ว่าท่านอาลีท่านอัสซันฮุเซนท่านหญิงฟาติมะเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้ศอลาวาตไว้ในตอนนั่งตะชาบุดวะอาลีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราให้เกียรติวงวานของนบีแต่ตัฟซีรอัลกุรอานไม่ได้อธิบายแบบนี้ว่านิซาอูนาภรรยาผู้หญิงของเราคือท่านหญิงฟาติมะไม่ใช่ครับอับนาอูนาบรรดาลูกหลานของเราคือฮะซันฮุเซนไม่ใช่ครับแต่ว่าหนังสือเนี่ยเป็นภาษาไทยนะพี่น้องถามว่านี่คืออันตรายของสังคมเราไหมใช่แล้วทำไมเราถึงอินเสิร์ตหนังสือหน่อยเอาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพอะไรแป๊บหนึ่งดูกันชัดๆนะครับอ่ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระประแดงเร็วๆนี้นะครับผมไม่รู้เป็นวันศุกร์หรือวันไหนนะครับทีมงานพระประแดงบอกด้วยนะวันไหนพระหัตเห็นยังครับใครครับชีอะห์เป็นอิหม่ามข้างหลังมีชีอะห์ด้วยแล้วก็มีซุนนีด้วยแต่คนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยชีอะห์เขาไม่นำไม่ตามคนซุนนีนะครับเพราะเขาถือว่าซุนนีเป็นกาเฟตนะครับเขาไม่ตามเขานำละหมาดปรากฏว่ามีคนเขียนโพสต์เข้าไปบอกว่าเราอยากมีความสามัคคีแบบนี้จังเลยบ้าไปแล้วละกุมดีนุกุมวะลียดีนคนละเรื่องของเขาปล่อยเข้าไปอย่ามาของเราถ้าวันนี้ชีอะห์มาที่มัสยิดแห่งนี้เราจะว่ากันยังไงอิหม่ามมัสยิดออนนุช53จะว่ายังไงนี่คืออันตรายครับเรามีความขัดแย้งเอาคณะใหม่หรือคณะเก่าพูดดังๆแบบนี้แต่เราทั้งคู่เป็นมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันแต่นี่ชีอะห์ล่วงละเมิดมาถึงมัสยิดซุนนีเราแล้วครับบอกแล้วว่าเขาไม่เครียดว่าจะเป็นมัซฮับอะไรขอให้เป็นซุนนีเขาเอาหมดเพราะซุนนีในที่นี้คือจะยึดมัซฮับชาฟิอีอิหม่ามอามัดอิหม่ามมาลิกอิบนุฮัมบันอิหม่ามฮัมบาลีกับอิบนุฮัมบันเนี่ยแล้วแต่เขาเอาหมดนะครับผมจะให้ดูอะไรดูนี่อันนึงเห็นยังพี่น้องเห็นอะไรอ่ะบาทหลวงของพวกเขานะอันนี้บาทหลวงของพวกเขาเป็นรูปปั้นครับนี่รูปปั้นของบาทหลวงเขาอันนี้ผมเราไม่เรียกตัวครูถูกไหมเพราะไม่ใช่ศาสนาเราถูกไหมอันนี้บาทหลวงเขาแต่เป็นรูปปั้นนะครับแต่เป็นรูปปั้นอ้าวเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีภาพประกอบให้กับพี่น้องแบบนี้อ่ะดูแล้ววันนี้พี่น้องจะได้ฟังการกล่าวชาฮาดะของลัทธิชีอะห์ว่าเขามีชาฮาดะแบบไหนอ้าวเดี๋ยวดูตอนท้ายนะครับเด็ดนะครับเมื่ออิหม่าม12คืออิหม่ามมาดีอิหม่ามมาดีเมื่ออิหม่ามมาดีมาปรากฏตัวท่านก็จะทำให้อาอิชะฟื้นขึ้นมารับโทษล้างแค้นต่อท่านหญิงฟาติมะ
ท่านหญิงฟาติมาเป็นลูกสาวนบีแต่งงานกับท่านอาลีส่วนท่านหญิงอาอิชะห์ชีอะห์ว่าไงครับชีอะห์บอกเป็นกาเฟตฟินนาร์ไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวจะมีหลักฐานอยู่อ้าวดูเลยก็ได้อัลลอฮ์อ่ะเห็นไหมฮะอย่าไปดูว่าเขาหน้าหล่อนะครับไอ้ดูที่เขาแขวนอยู่ที่คอครับอาอิชาฟินนาร์อาอิชาอยู่ในนรกนี่เขานี่ของแท้ชีอะห์โพสต์เองครับลัทธิชีอะห์เขาโพสต์เองว่าอาอิชาฟินนาร์อาอิชาอยู่ในนรกเขาบอกว่าอิหม่ามมาดีอิหม่ามคนที่2เวลาเกิดขึ้นมาแล้วอิหม่ามมาดีจะมาทำไมครับจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาล้างแค้นกับท่านหญิงไอชะเนื่องจากทำมิดีมิร้ายต่อท่านหญิงฟาติมาด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นี่น้องดูอ้าวดูต่อยังไม่หมดนะครับเขาอ้างว่าซอดิกนะครับอ้างว่าอาอิชะห์และฮัฟซอนี่เป็นลูกสาวท่านอุมัรได้วางยาพิษต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นซอฮาบะห์ทั้งหมดชีอะห์เนี่ยจะประณามซอฮาบะห์ทั้งหมดยกเว้นอยู่3คนเท่านั้นนะครับที่ซอฮาบะห์บอกว่าไม่ใช่กาเฟร1ท่านมิกดาร2อบูซัรริน3ซันมานอันฟาริซีซันมานมีเชื้อสายของเปอร์เซียท่านมิกดาร์ท่านอบูซารินและซันมานอันฟาริซี3คนที่เป็นซอฮาบะห์ไม่ตกมุรตัดนอกนั้นตกมุรตัดเกลี้ยงเลยส่วนที่เป็นอาลุนเบตท่านอาลีฮะซันฮุเซนฟาติมะอันนี้ไม่เกี่ยวเขาถือว่าเป็นอาลุนเบตฉะนั้นคนที่เป็นซอฮาบะห์ไม่เกี่ยวกับอาลุนเบตในทัศนะของเขาที่ยังคงความเป็นมุสลิมอยู่มีแค่3คนที่เหลือมุรตัดหมดกาเฟรไม่เคยตำหนิซอฮาบะห์ของเราถึงไม่ได้โจมตีกาเฟรกับแต่ชีอะห์ด่าซอฮาบะห์ของเรานี่คือสิ่งที่พี่น้องเห็นแล้วนะครับว่าเขาเกลียดท่านหญิงไอชะห์ขนาดไหนเอ้าดูต่อดูในภาพที่จะให้พี่น้องดูอีกภาพนึงอ่ะภาพนี้ครับพี่น้องเห็นอะไรเห็นไหมเห็นเด็กเผาไฟใช่ไหมกระดาษที่เผาผมจะอ่านให้ฟังทีละคนนะครับเด็กใส่เสื้อเขียวนะครับแล้วก็มีแขนยาวสีขาวเขียนว่าอาอิชะห์เด็กที่ก้าวแกะใส่เสื้อสีแดงแขนเสื้อสีขาวเขียนว่าอุสมานเด็กสีดำนะครับชุดสีดำเขียนว่าฮับซอนางฮับซอเนี่ยเป็นลูกสาวของท่านอุมัรเมื่ออุมัรเป็นกาเฟตลูกสาวก็ไม่เหลือนะครับแล้วก็คนที่ซ้ายของพี่น้องนะครับใส่เสื้อลายๆผู้ชายเขียนว่าอุมัรและคนที่ยื่นมืออย่างเดียวเขียนว่าอบูบักเกี้ยงเลยเขาสอนลูกหลานเขาแบบนี้ครับเขาสอนให้ด่าอาอิชะห์ให้เกียรติบรรดาซอฮาบะห์อิหม่ามที่หายตัวไปยังไม่ออกมาเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามอิหม่ามมาดีก่อนอื่นต้องฆ่าพวกซุนนีก่อนโดยเฉพาะอุลามาของพวกซุนนีแล้วจึงฆ่าพวกกาเฟตท่านจะฆ่าพวกซุนนีจนกระทั่งไม่เหลือหลอเลยนี่เป็นหนังสือที่อยู่ในหนังสือฮักกุนยากีนหน้าที่527พี่น้องซุนนีอย่างเราเขาถือว่าเป็นกาเฟตฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชีอะห์ไม่ยืนนมาตามพวกเราเพราะชีอะห์นั้นถือว่าพวกเราตกมุรตัดแล้วอิหม่ามคนที่12ของเขาออกมาเมื่อไหร่คนที่ถูกฆ่ากลุ่มแรกก็คือโต๊ะคูซุนนีกลุ่มที่2ก็คือประชาชนชาวซุนนีและกลุ่มที่3จึงเป็นกาเฟรนี่อากีดะห์ของ
อาลุชีอะนะครับดูครับนี่คือหน้าสุเหร่าเขาหน้าโบสถ์เขาขวาข้างบนเขียนว่าลิลละอัลลอฮ์ขวามือมุฮัมมัดซ้ายมืออาลีข้างล่างยาอามีรุลมุมินีนข้างบนเขียนว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดนะครับนี่หน้าสุเหร่าเขานะมัสยิดอิหม่ามฮุเซนนี่ด้านไกลนี่มัสยิดนี้อยู่ที่จังหวัดสตูลถูกนะมีอีกครับอันนี้เห็นยังครับอันนี้เป็นคุดยะตุนอิสลามคือสัญลักษณ์ของอิสลามเลยนะครับไซยิดของเขาท่านได้ยินเย็นมาเลี่ยมบ้านท่านนี้แถวเขาเยเที่ยงนะครับข้าพเจ้าอับดุลรอซูลชื่อนะครับอับดุลรอซูลได้มอบอุทิศบ้านหลังนี้ให้แก่อิหม่ามมะฮดีนั่นหมายรวมว่าอิหม่ามมะฮดีออกจากถ้ำเมื่อไหร่ก็ไปอยู่เขาเยเที่ยงนี่บ้านยังสวยนะครับนี่ได้มอบบ้านหลังนี้ให้กับอิหม่ามของเขาวันที่เมื่อใดก็ตามที่ออกมาพี่น้องเห็นยังว่าชีอะห์ไม่ธรรมดาแล้วนะครับไม่ธรรมดาแล้วนะครับเขาเอาดูทีละช็อตเลยนะครับชีอะห์กับยะฮูดีไม่ต่างกันนะครับนี่คือมัสยิดฮุเซนนะครับของชีอะห์ฮุไซนีของฮุเซนก็ไปยืนขอดุอากันที่ข้างกำแพงข้างบนยะฮูดก็ขอดุอาข้ามกำแพงซ้ายมือนี่เป็นของชีอะห์นะครับที่ขอดุอากับหลุมศพขวามือเขาก็เทียบแต่ของยิวนะครับอันนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับข้างบนเป็นของยะฮูดนะครับที่มีพิธีกรรมดูข้างล่างนะครับรอฟิดอนะครับอิหม่ามบัตรหลวงโคเมนีนะครับพี่น้องดูนะครับพี่น้องดูนี่อันนี้ผมได้มาล่าสุดเห็นไหมครับชาวชีอะห์ทั้งหญิงและชายได้สูบบุหรี่และกัญชาเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของชาวอิหร่านเนื่องจากว่าลัทธิชีอะห์อนุญาตให้สูบกัญชาได้และล่าสุดนี้เขาฟัตวามาแล้วนะครับว่าบาทหลวงของชีอะห์ฟัตวามาแล้วนะครับว่าการแปลงเพศชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายเป็นที่อนุญาตในลัทธิของชีอะห์พี่น้องดูอันนี้นะครับจะให้ดูว่าชีอะห์เขากล่าวชะฮาดะห์ยังไงพี่น้องดูภาพแล้วผมจะอ่านให้พี่น้องตามที่เขาเพราะว่าเสียงมันจะไม่ได้ยินนะครับเอาใหม่นะครับอัชฮะดูอันนาอาบาบักรินวะอุมารอวะอุสมานะวะอาอิชะตะวะฮับซอฟินนารอับรออูอิลลอฮ์วะอิลารอซูลิฮิมินอบีบักรินวะอุมาระวะอุสมานวะอาอิชะวะฮับซอวาซาอิลิอะดาอิอะห์ลิบัยติรอซูลุลลอฮ์คำแปลก็คือว่าอัชฮะดูฉันขอปฏิญาณตนว่าท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงฮับซอฟินนาร์อยู่ในนรกอับราอูอิลานี่ผมพูดแล้วขนลุกนะครับอิลารอซูลวะอิลารอซูลิฮิสนธิสัญญาเงื่อนไขไม่มีหน้าที่อัลลอฮ์และก็รอซูลเกี่ยวกับท่านอบูบักรและท่านอุมัรท่านอุสมานท่านหญิงอาอิชะห์นางฮับซอและศัตรูของอะห์ลุลบัยต์ทั้งหมดนั่นหมายรวมว่าไม่มีพันธะใดๆสำหรับบุคคลเหล่านี้ที่เอ่ยนามขึ้นมาหน้าที่อัลลอฮ์และก็รอซูลละนาตุลลออะไรขออัลเลาะห์ทรงสาปแช่งคนกลุ่มนี้ด้วยเถิดพี่น้องรู้ไหมว่าพวกเขาเหล่านี้
เขาไม่เคยที่จะใยดีแล้วก็สนใจพี่น้องมุสลิมของเรานะครับคนที่ไปอิหร่านล่าสุดนี้ซุนนีในอิหร่านถูกแขวนคอคนที่ไปอิหร่านเขาจะพาไปหมู่บ้านซุนนีใช่ไหมครับไอ้ที่เขาพาไปเนี่ยแค่เป็นฮอลลีวูดให้เราเห็นเท่านั้นแต่ที่เหลือเนี่ยไม่มีแล้วพี่น้องของเราถูกใส่ใครถูกเข็นฆ่าฉะนั้นพี่น้องเรื่องของชีอะห์เข้ามาในทุกหัวระแหงแล้วดูรูปนี้ครับเขาทำอะไรกันครับเขาทำอะไรกันครับเขาสู้อยู่ต่อบาทหลวงของพวกเขาเขาสู้อยู่ต่อบาทหลวงของพวกเขานี่เป็นพิธีกรรมของเขาการที่ผมอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมมาก็คือเรื่องของการคุตบะวันศุกร์การคุตบะวันศุกร์ของชีอะห์นะครับที่มีต่อพี่น้องดูอ่านนิดนึงให้ฟังนะครับท่านยูนุสบินอับดุลอาลาฉันได้ยินเมื่อใดก็ตามที่อิหม่ามอัชชาฟิอีพูดถึงชีอะห์รอฟิดะห์ท่านอิหม่ามมักจะตำหนิอย่างรุนแรงและท่านจะกล่าวว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าที่สุดสี่มัซฮับไม่เอากับลัทธิชีอะห์นะครับใครก็ตามที่จับมือกับลัทธิชีอะห์เท่ากับว่าเขาไปจับมือกับศัตรูของอิสลามชีอะห์มีภัยต่อเราอย่างมหาศาลวันนี้ลูกหลานของเราคนไหนมีความคิดของชีอะห์หรือไปอ่านตำรับตำราของชีอะห์พี่น้องต้องระวังนะครับผมแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือหนังสือเล่มนี้นะครับการปฏิวัติอิหร่านท่านอิหม่ามโคเมนีและนิกายชีอะห์นะครับนี่เป็นต้นฉบับภาษาอุรดูมาลานามุฮัมมัดมันซูรนุอามานีเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้ตีแผ่ความเป็นชีอะห์อย่างชัดเจนที่สุดลัทธิชีอะห์มีความเชื่ออย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรและทำลายสังคมซุนนีอย่างไรหนังสือเล่มนี้จะเขียนเอาไว้แต่ว่าไม่มีจำหน่ายแล้วครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับตำราบางเล่มยังมีความเชื่อของชีอะห์แล้วใช้คำว่ามัซฮับของชีอะห์อยู่บอกแล้วนะครับชีอะห์ไม่ใช่มัซฮับของเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของเราอยากจะบอกกับพี่น้องพวกเรานะครับว่าชีอะห์ต้องไม่สังฆกรรมร่วมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามห้ามสังฆกรรมร่วมโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะฮะครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับของลัทธิชีอะห์เป็นชีอะห์12อิหม่ามตะกียะห์นี่คือพิธีกรรมของเขาเสียดายผมนำภาพวิดีโอมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาส่งมาเป็นแค่เป็นเพจอย่างนี้มาพี่น้องดูนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเขาไม่ใช่ศาสนาเราเลยแม้แต่น้อยความจริงแล้วลัทธิชีอะห์ไม่น่ามายุ่งกับสังคมซุนนีเราเขามาทำไมเพราะเขาถือว่าเรานี่ยังเป็นอะไรครับเรานี่ยังเป็นส่วนของเขาอยู่อันนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องอ่ะอีกขอให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือยามีอะห์มุสตอฟาอาลามียะห์คือวิทยาลัยของชีอะห์ที่ชื่ออัลมุสตอฟาอยู่แถวๆเดอะมอลล์ท่าพระเห็นไหมครับอันนี้นะเขาเชิญโต๊ะครูแล้วก็คนที่อ่านกุรอานของซุนนีไปเยี่ยมเยียนเขาครับนี่ครับใครเป็นใครดูเอาเองนะครับนี่ครับ
ที่ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับชีอะที่มหาลัยอันมุสตอฟาที่กรุงเทพได้เชิญพี่น้องซุนนีไปร่วมงานผมอยากจะถามพี่น้องว่าเรามีสิทธิ์ร่วมงานกับเขาไหมเราไม่มีสิทธิ์ร่วมงานกับเขาและที่สำคัญคือตำราของพวกเขาแบบนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยเราจะว่ายังไงล่ะครับที่ผมเจ็บใจที่สุดก็คือหนังสือนีซาอยู่ในสังคมซุนนีเท่าไรต่อเท่าไรพี่น้องของเรายังอ่านหนังสือของเขาอยู่อ่ะผมไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วรายชื่อคนที่จัดเอกสารชุดนี้นะครับนิตยสารชุดนี้นามสกุลก็เป็นชีอะแทบทั้งสิ้นแทบทั้งสิ้นแล้วนำสตรีของซุนนีลูกหลานซุนนีไปออกหน้าปกไม่เคยเห็นชีอะเอาลูกสาวของชีอะมาออกแบบหน้าปกเพราะอะไรเพราะความเป็นสตรีเนี่ยเขาปกปิดไว้อยู่แล้วแต่ของเรานี่ลงหน้าปกแล้วลงด้านในอีกก็ไม่อยากให้ดูหน้านะครับให้ทราบว่านี่คือสิ่งที่มันอันตรายที่สุดแล้วเวลาเราจะพูดตำหนิเกี่ยวกับลัทธิชีอะพี่น้องก็บอกโอ้ยอย่าไปว่าเขาอากีดะห์เดียวกันชาฮาดะห์เดียวกันคนละชาฮาดะห์กับเขาพูดไม่หมดต่างหากแล้วชาฮาดะห์ของคนที่เข้าชีอะห์คนตะกี้เนี่ยเป็นคนซุนนีเป็นเลบานอนหรือซีเรียเนี่ยผมไม่แม่นเป็นคนซุนนีนะครับเป็นคนซุนนีที่เข้าชีอะห์นี่พี่น้องดูนี่เป็นซุนนีที่เข้าชีอะห์แสดงว่าคนนี้ไม่ได้ศึกษาชีอะห์ไม่ได้ศึกษาซุนนีเลยไม่ได้ศึกษาซุนนีเลยแล้วก็เข้าลัทธิชีอะแล้วชีอะก็สอนว่าให้กล่าวว่าอบูบักอุมัรอุสมานท่านหญิงไอชาท่านหญิงฮับซอฟินนารเราเมคขึ้นมาได้ไหมตัดต่อไหมไม่ครับเขาเผยแพร่ของเขาทุกครั้งที่ได้ยินนะครับเราไม่ควรประนีประนอมกับความชั่วแบบนี้อิหม่ามชาฟีไม่เคยไม่ถ้าพูดถึงเรื่องชีอะห์12อิหม่ามอิหม่ามชาฟีไม่เคยพูดแบบเบาๆอิหม่ามชาฟีจะมีอารมณ์รุนแรงต่อกลุ่มพวกนี้ครั้งหนึ่งตอนนั้นเชคอบูฮะซันรอฮิมะฮุลลอฮ์อยู่ที่อินเดียผมนมาเสร็จขอโทษก่อนจะละหมาดเชคอบูฮะซันจะเดินขึ้นสุเราชีอะห์แต่งตัวอย่างนี้กันเลยครับมาหาแกเชคอบูฮะซันถามว่ามาทำไมต้องมาไปแล้วก็พูดอะไรอยู่นิดหน่อยแล้วก็เชคอบูฮะซันหางตายังไม่มองเลยครับถามว่าชีอะห์เนี่ยท่านมาทำไมเสร็จแล้วชีอะห์มาพูดอะไรนิดหน่อยแล้วก็กลับเพราะว่าเชคอบูฮะซันไม่อยากสังฆกรรมร่วมกับคนพวกนี้แต่ถ้าเป็นที่ปากีชีอะห์เจอกับซุนนีเขาตะลุมบอลกันเลยนะครับเชคเอียซานอิลาฮีเป็นคนเขียนหนังสือของเรื่องกอดยานีและก็เรื่องชีอะห์บรรยายเรื่องชีอะห์บนเวทีจนกระทั่งผู้คนเข้าใจแล้วก็เป็นศัตรูตัวอันดับหนึ่งของชีอะห์วันที่แกเสียชีวิตแกก็บรรยายเรื่องชีอะห์ชีอะห์เอาระเบิดวางไว้ที่ใต้เวทีแกก็ชะฮีดเอียซานอิลาฮีชะฮีดนะครับแล้วก็ทางซาอุดีต้องมารับศพแกไปฝังที่มะดีนะห์หรือมักกะห์ผมไม่แม่นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะไปประเทศอินเดียเอียซานอิลาฮีโจมตีต่อต้านชีอะห์จนกระทั่งชีอะห์หมายหัวไว้ฉะนั้นในปากีแรงมากนะครับเขาจะไม่สังฆกรรมร่วมกันเลยเวลาเจอกันนี่ตะลุมบอลกันเลยเพราะชีอะห์ก็ด่าซุนนีเมื่อมาด่าเสร็จเราก็แก้ต่างว่านี่ไม่ได้ด่าซุนนีว่าไงด่าว่าอันกุรอานไม่ครบด่าท่านหญิงไอชาด่าท่านอบูบักด่าท่านอุสมานอย่างที่เห็นอยู่ความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามีคนมาด่ามะของเราท่านหญิงไอชาอุมมุลมุมินีนและก็มาด่ามะของเราว่ามะของท่านเป็นกาเฟรพี่น้องจะว่าไงไม่คุ้มเคือครับผมพูดถึงอิมเอชีอะห์12อิหม่ามที่มีความคิดแบบนี้ส่วนชีอะห์ที่อยู่ในเมืองไทยที่อาจจะไม่รู้เรื่องไม่มีความคิดแบบนี้อันนั้นผมไม่ล่วงละเมิดถึงถ้าชีอะห์คนไหนมีความคิดแบบนี้ว่าไปครับแต่ถ้าใครไม่มีความคิดแบบนี้อย่าเดือดร้อนโปรดอย่าเดือดร้อนนะครับ
ท่านบอกว่าอันกุรอานเหมือนกับเราท่านไม่ได้ด่าซอฮาบะอ้าวไม่ว่ากันเพราะมีชีอะห์ไซดียะห์ที่บอกว่าท่านอาลีควรจะเป็นคอลิฟะห์คนที่1เขามีความคิดแบบนี้ชีอะห์แบบนี้ไม่เป็นไรชีอะห์แบบนี้ไม่เป็นไรแต่ชีอะห์ที่ด่าซอฮาบะห์ถือว่าไม่ใช่มุสลิมครับตกมุรตัดที่ด่านะแต่อุลามะห์เขาบอกแล้วว่าชีอะห์12อิหม่ามอย่าไปบอกเขาว่าตกมุรตัดเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมตั้งแต่ต้นนี่ประเด็นนี้ให้เข้าใจก่อนพี่น้องเขากอดอกหรือปล่อยอกประเด็นหลังประเด็นฮาซันฮุเซนประเด็นหลังมันมีภาพหนึ่งครับผมนึกขึ้นได้เป็นภาพหนึ่งภาพที่ชีอะห์ที่เขาละหมาดเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่คุกกี้นี่ยี่ห้อใหม่นะครับเป็นดินกัรบิลาหรือกัรบาลาที่เขาบอกว่าเป็นดินศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่มักกะฮ์กับมะดีนะห์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จะมีคล้ายๆกันเป็นสัญลักษณ์ของยิวก็เพราะชีอะห์กับยิวเนี่ยเนื้อเดียวกันดูบาทหลวงของพวกเขาเวลาสุญูดเขาสุญูดต่อไหนครับต่อหินนะครับเห็นไหมฮะต่อหินข้างบนที่พวกซะละบันขาวนี่2ก้อนนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ2ก้อนและนี่2ก้อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นท่าสุญูดนี่คือหินกัรบิลานั้นเวลาชีอะห์สุญูดชีอะห์ต้องสุญูดบนหินกัรบิลาภาพพื้นแบบนี้เขาไม่สุญูดเพราะเขาถือว่าไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นพี่น้องนี่อันตรายที่เข้ามาแล้วและที่สำคัญมันอยู่ในทีวีด้วยเอายังไงล่ะทีนี้สังคมเรามีบางคนบอกโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์ทำไมองค์กรใหญ่ๆไม่ฟัตวาเรื่องนี้ผมบอกว่าไม่รู้ต้องไปถามองค์กรนั้นทำไมองค์กรซุนนียังสังฆกรรมร่วมยังให้ชีอะห์มาจัดงานยังไปสลามเขายังไปคุยกับเขาต้องไปถามคนพวกนี้อย่ามาถามผมถ้าถามผมเพราะถือว่าชีอะห์นี่ไม่ใช่มุสลิมถ้าจะเจอกันตรงๆซึ่งหน้าทำยังไงครับหวัดดีให้พวกสลบันดำมาเลยหวัดดีครับนี่มากสุดแล้วนะถ้าพี่น้องแบบแจ๋วๆไม่กลัวเขาก็ละนะตุลลออะไรขออัลลอฮ์ได้สาบแช่งพวกท่านด้วยเถอะได้นี่ชีอะห์ครับเขาเป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดกับสังคมเราผมไม่เข้าใจนะครับไม่ว่าที่พระประแดงหรือที่ไหนก็ตามล่าสุดเลยนะครับวันนี้ไม่พูดนอนไม่หลับศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีการแต่งงานพูดนี้ผมรับผิดชอบถ้าเข้าศูนย์กลางไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ศูนย์กลางไม่ใช่ตะนอฮารามเพราะว่าพระยังเข้าศูนย์กลางได้ล่าสุดวันนี้ช่วงเย็นนะครับมีการนิกะห์ใต้ถุนศูนย์กลางจริงๆสภาวันศูนย์กลางเขาไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เสร็จแล้วกลุ่มใบยีนุนไปร้อง2เพลงพอจะขึ้นเพลง3ปรากฏว่าไม่ดังไม่ดังเสร็จแล้วก็มีผู้อาวุโสมาบอกว่าใบยีนุนมีเครื่องดนตรีใบยีนุนก็ชี้แจงว่านี่ไม่ใช่มีเครื่องดนตรีแม้แต่ชิ้นเดียวเขาบอกมีเครื่องดนตรีร้องไม่ได้แต่แปลกใจว่ามันมีงานอยู่งานเงินที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยงานครบรอบปีอะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏว่ามีการเปิดเพลงอาหรับมีเครื่องดนตรีและมีเด็กนักเรียนคลอง19ขึ้นไปเล่นด้วยออกเปิดเผยไหมเปิดเผยเพราะเอ่ยชื่อไม่เสียหายถูกไหมเพราะเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอเนี่ยเปิดเผยใน Facebook ทั่วไปได้เห็นหมดและมีการส่งเสริมให้ตบมือด้วยทำไมตอนนั้นมีเครื่องดนตรีและมีการเต้นบนเวทีทำไมถึงอนุญาตทั้งเป็นสถานที่เดียวกันแล้ววัยยีนุนไปร้องปรากฏว่าไม่มีเครื่องดนตรีทำไมถูกห้ามร้องนี่ล่าสุดวันนี้ตอนบ่ายประมาณบ่ายกว่าๆพี่น้องไปสอบถามดูได้ตกลงชีอะห์เข้าศูนย์กลางก็ได้ใครเข้าศูนย์กลางก็ได้
แต่ปรากฏว่าพอใบยินุนอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของไวชาแนลก็ตามร้องนาชีตไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ชีอะห์นั่งหัวเราะอยู่ครับเพราะท่านฉันไปศูนย์กลางไม่มีใครศูนย์กลางไม่ต้อนรับไปละหมาดวันศุกร์ก็ไม่มีใครว่าแต่มีคุตบะของวันศุกร์หนึ่งนะครับผมพอใจมากถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์มุลลาเอาลามูลทรัพย์นะแกบอกว่าศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะไม่มีการกล่าวชะฮาดะหรืออาซานขอโทษอาซานนะครับที่มีประโยคว่าอาลีวะลียุลลอฮ์โดยเด็ดขาดอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังมีโต๊ะครูที่มีความยุติธรรมนะครับเพราะเขากำลังจะพูดนี่เขาพูดบนมินบัสศูนย์กลางเองนะครับเราไม่ได้ล่วงละเมิดถึงแล้วก็ถ่ายทอดทางเผยแพร่ทาง Facebook ทางไหนครับทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube แสดงให้เห็นว่าเปิดเผยเขาพูดแบบนี้อาจารย์ท่านนี้ก็คงจะบอกเป็นเครื่องหมายการค้าว่าศูนย์กลางจะเป็นชีอะห์ไม่ได้จะไม่มีคำกล่าวอาซานโดยมีคำว่าอาลีวะลียุลลอฮ์ในอาซานโดยเด็ดขาดแหมวันนี้ก็ลืมเอาอาซานของชีอะห์มาให้ฟังตกใจพี่น้องมาเยอะลืมหมดเลยอาซานของชีอะห์ก็ไม่เหมือนกับเราแสดงให้เห็นว่าวันนี้ศูนย์กลางต้องชัดเจนครับผมขอเรียกร้องให้ศูนย์กลางชัดเจนเพราะอย่าไปยุ่งสังฆกรรมร่วมด้วยกับลัทธิชีอะห์โดยเด็ดขาดไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมใครที่สนับสนุนชีอะห์พี่น้องก็ตัดสินได้มันมีอยู่ประโยคหนึ่งเป็นประโยคอมตะพี่น้องจำได้ไหมอายุ40อัพน่าจะจำได้อาจารย์ดิเรกไปถ่ายรูปกับหัวหน้าชีก็อตยานีรูปภาพนี้ก็ออกมาเผยแพร่บอกว่าอาจารย์ดิเรกเป็นก๊อตยานีเนื่องจากไปถ่ายรูปกับก๊อตยานีวันนี้ถ้าใช้มาตรฐานนี้โต๊ะครูซุนนีก็ต้องเป็นชีอะห์สิถ้าไม่เป็นแล้วไปตำหนิอาจารย์ดิเรกทำไมประการต่อมาอาจารย์ดิเรกประกาศตัวเองว่าไม่ใช่ก๊อตยานีแล้วก็โจมตีท่านวันนี้คนที่โจมตีอาจารย์ดิเรกก็ยังคงโจมตีอยู่แม้ว่าอาจารย์ดิเรกจะตายไปแล้วก็ตามอยากทราบว่าวันนี้คนที่โจมตีอาจารย์ดิเรกเพียงแค่ไปถ่ายรูปกับก๊อตยานีว่าเป็นก๊อตยานีทำไมไม่โจมตีคนที่เป็นโต๊ะครูซุนนีที่ถ่ายรูปกับชีอะห์ฝากให้เฉยครับรู้สึกสังคมเรามันประหลาดแล้วครับพี่น้องที่เราไม่แยกแยะอะไรเลยผมรู้ผมห่างจากการพูดเรื่องชีอะห์มานานตำราของชีอะห์ผมปิดไปผมไม่ได้สนใจเพราะชีอะห์ไม่มีอะไรแล้วแต่วันนี้ต้องการตำราชีอะห์ขึ้นมาใหม่เราอาจจะมีเรื่องสัมมนาเสวนาเรื่องของชีอะห์เป็นอะไรครับเป็นละรอกให้พี่น้องเข้าใจมากกว่านี้ให้พี่น้องได้เกิดความซึมซับว่าชีอะห์มันเป็นอันตรายต่อพวกเราอย่างมหาศาลอย่าชะล่าใจโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นชีอะห์นะครับอันนี้ก็เป็นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกรรมการกลางจังหวัดภูเก็ตก็ไปนั่งร่วมพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับงานของชีอะห์แล้วชีอะห์ก็มีมัสยิดที่ภูเก็ตพี่น้องเห็นยังว่าชีอะห์ฉลาดเข้าหากรรมการกลางตะกี้ก็จังหวัดยะลาอันนี้ก็จังหวัดภูเก็ตเข้าไปมัสยิดซุนนีเข้าไปดึงตัวโต๊ะครูซุนนีมาที่มหาที่วิทยาลัยของตัวเองนี่คือหน้าที่ของชีอะห์นี่ที่เขาทำนะครับ